เมดิสันเมดิสันกลับมาแล้วโอ้โหหวัดดีพวกเอ้ยได้ของกลับมาด้วยหอกทองแดงไร้ปานีอ๋อเฮ้ยดีว่ะกูได้แร่ทองแดงมาแบบเหมือนผมออกไปรันเองอะสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะกลับเข้าสู่รายการจิตวิพันธ์ผมนายพันธ์แล้วก็เมดิสันอีกเช่นเคยนะฮะเมดิสันกลับมาแล้วว้ายและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่เกม V Rising Vampire พงาดไอ้ยะเอาแสดงว่าผมก็สั่งเมดิสันออกไปได้เพิ่มฮะผมกำลังคิดอยู่ว่าผมทำชุดดีๆให้พวกมันแล้วก็ส่งมันไปรันแบบไปเอาแก้วเอาดอกลิลลี่เอาเนี่ยม้วนตำราเงี้ยหินหายนะเงี้ยของดีเลยนะเนี่ยผมว่าเราควรทำคนเพิ่มเว้ยหาเพื่อนมาให้เมดิสันครับผมทำอันนั้นก่อนไหมแล้วก็ตกปลาด้วยครับผมเพราะว่าอะไรเพราะผมต้องการฟิกเลเทอร์เพิ่มครับผมมันทำโดยการใช้หนังสัตว์แบบหนารวมกันกับน้ำมันครับผมแล้วน้ำมันก็ได้จากการกลั่นปลาครับโดยที่ปลาผมอ้อมีอยู่3ตัวอ่ะทั้งนั้นก็ไม่ต้องไปตกปลาก็ได้ปลาตัวนึงได้น้ำมัน6ขวดอ่ะแค่นั้นก็พอละงี้งั้นเอาทีละอย่างเอาคนใช้เพิ่มอีกคนนึงก่อนคนใช้อีกคนนึงก็ต้องใช้แท่งทองแดงแล้วก็แกะเลือดใหญ่เนาะแท่งทองแดงก็มีเยอะเลยครับเพราะว่าเมดิสันเอากลับมาให้แล้วไงขอบคุณมากเลยแกะเลือดใหญ่ก็มีครับโรงศพบริวารอีกอันนึงครับทีนี้เราก็ต้องไปหาพวกเลือดเยอะๆมาแล้วก็ระหว่างออกไปหานะครับผมจะไปฟาร์มซิกเลเทอร์มาด้วยและพอดีเลยนะครับมันมี V บลัดตัวนึงที่วันนี้กะจะไปฆ่าเนี่ยมันจะปลดล็อกวิธีการคราฟไอ้นี่ให้กับผมคำอัญเชิญแห่งสนธยาหลักๆแล้วนะครับมันคือหินที่จะอัญเชิญฝูงค้างคาวมาแล้วก็รับคนใช้ของเรากลับมาที่บ้านมันกลับมาในกรงขังหรือว่ายังไงนะห้องขังที่ว่างที่สุดแปลว่าผมต้องทำห้องขังฮะใช้แท่งเหล็กแล้วก็แผ่นไม้เสริมเหล็กทำได้กรงขังนักโทษเหมือนมันเอาไว้ดูดเลือดได้ฮะอ่ะกงขังตูมเขาให้แต่อ่ะผมต้องไปกระทืบเรียนร่านักบวชเงาก่อนครับเพื่อทำให้ชีวิตผมง่ายขึ้นผมสามารถอัปเกรดชุดเกราะผมอย่างน้อย1รอบก่อนได้นี่หว่าผมแค่ต้องไปฟาร์มหนังหนามาจากโซนเหนือฮะดรอปมั้ยดรอปฮะเนี่ยซิกไฮท์พวกแกะดรอปผมมีไฮท์110แล้วครับแต่ว่าออกมาทั้งทีก็ฟาร์มไปเยอะๆเลยก็ได้เชี่ยกูมาโผล่ฟาร์มร้างเฮ้ยมีกล่องเยอะเลยฮะเนี่ยผมเก็บเหรียญเงินได้แล้วเห็นปะเหรียญเงินมันใช้ช็อปของกับคนได้ครับซึ่งตอนนี้เรามีร่างคนแล้วเราก็ช็อปได้เฮ้ยกูลากพวกมึงมาสู้กันได้เออโอเคแล้วเดี๋ยวกูอยู่รอเก็บของสบายเห็นปะมีคนดรอปของทองด้วยฮะเนี่ยคือเวที่ถูกต้องของการเล่นเกมนี้ฮะกางเกงเขี้ยวกวงไร้ปานีผมปลดล็อกกางเกงไปแล้วโคตรสวยเลยคือถ้าเกิดว่าได้อันอื่นที่ไม่ใช่อันนี้นี่คือจะดีมากโอ๊ะโบสถ์ของผู้ต้องสาปอย่าบอกนะว่ามันคืออันนี้อ่ะนักบวชเงาใช่ใกล้มากแม่งอยู่ข้างบนนี้เลยก็ขึ้นไปได้นะมาแล้วอ่ะเนาะลองดูอู้พวกแม่งเวล46เลยฮะแปลว่าเวลสูงค่อยดีกว่าเราอัปเกรดชุดดีกว่าจะได้ไม่ต้องสู้เหนื่อยมากครับสู้ไม่เหนื่อยมากก็ไม่ประสาทแดกตรงนี้มันมีขึ้นในแมปว่าเป็นถ้ำเหล็กเป็นถ้ำที่มีแต่เหล็กงี้เหรอโอ้อันนี้ดูออกฮะอันนี้น่าต้องใช้ร่างแม่หมีชัวโอ้ใช่ฮะใช่ละนั่นก็ไม่ต้องไปเหนื่อยฟาร์มตรงนู้นที่แบบว่าน่ากลัวน่ากลัวแล้วฮะโหแล้วเป็นเหล็กก้อนใหญ่ผมเคลียร์เรื่องเหล็กแล้ว ไอ้ยา What the hell are you What the hell are you guys Oh my god ทุบแม่งจะสู้กับแม่หมีเหรอโอ้เชี่ยผมว่าร่างแม่หมีสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ต้องใช้ร่างนี้สู้เพราะเรามีค้อนฮะโอ้เชี่ยมันโหดว่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่กลายไปว่าถ้ำเหี้ยนี่ยากกว่าเดิมอีกคือแม่งเป็นโกเลมหินเต็มถ้ำเลยครับกูไปสู้กับโครงกระดูกกากๆดีกว่าเอาจริงสบายใจกว่าเยอะโอ้มีคนดรอปของอะไรอะปริซึมแห่งความอลหม่านกระสุนนัดที่2สร้างความเสียหายเพิ่มเติมฮะเออดีๆเนี่ยมีวัวตอนนี้ผมมีซิกไฮท์211อันละฟาร์มไปก่อนยังไงก็ต้องใช้336ละอ๋อหมามันดรอปติ๊กไฮท์เหมือนกันเหรอวะถ้ารู้ผมจะได้คิวหมาตั้งนานละฮะกูแอบในฟางได้ด้วยเหรออ๋อเออมันแอบได้ฮะเฮ้ยเจ๋งว่ะมีหนังเท่าไหร่ละ542แล้วนะจริงๆกลับได้แล้วแหละเนาะ500กว่าแล้วครับเอาไอ้ตัวใหญ่ซะหน่อยดีมั้ยอืมของทองของทองอืมของทองจริงด้วยคอลเลกชันกล่องเก็บของดีจริงๆเลยซัพพลายรันรอบนี้ไม่เลวเลยอันนี้เอากระดาษมาเรียนรู้วิจัยกันเพิ่มชั้นหนังสือแล้วเราก็ทำหนังทิ้งไว้ฮะพร้อมกับวิจัยอีกรอบนึงโอ้ my god โอ้เชี่ยได้สักทีพื้นโรงหลอมคุณนึกว่าคุณจะได้อันสุดท้ายโชคผมกับกาชานี่คือน้อยมากฮะแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ม้วนตำรานี่ทำที่เครื่องอัดกระดาษปะใช้กระดาษแล้วก็ได้ฮะได้อะมีไม่ต้องห่วงแต่กระดาษกูเนี่ยไม่มีต้องไปฟาร์มไม้เบิ่มๆมาดิทำมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราอัปเกรดคาถาศึกเหล็กไร้ปานีเราด้วยจะได้มีอาวุธที่ดีกว่านี้เดี๋ยวผมย่อยมีดอันเล็กผมคืนก่อนดีกว่าผมไม่ค่อยได้ใช้มาเล
ยฮะมีดคู่เล็กอะแต่ทำมาครับของดีต้องใช้เวลอุปกรณ์ของผมมันก็โดดไปเป็น51ละแปลว่าผมตีไล่ขึ้นมาได้ถึงข้างบนแล้วครับนี่เห็นไหมเชี่ย what the hell is this force more เงาสยองแห่งเขาหิมะปลดล็อกอะไรเนี่ยกระเป๋าขนาดกลางโอ้โหกูต้องฆ่าสัตว์ประหลาดที่มันหน้าตาขนาดนี้เพื่อปลดล็อกกระเป๋าโง่ๆใบหนึ่งเนี่ยนะเอาแต่ว่ามันเก็บของได้เยอะขึ้นแน่เลยเนี่ยเจสนักล่าแวมไพร์รอบที่แล้วที่เราเจอฮะปลดล็อกวิธีทำแก่นเลือดแท้ซึ่งจำเป็นต่อการอัปเกรดแก่นประสาทผมเป็นเวล4ฮะเหมือนผมจะทำชั้น2ได้ก็ต่อเมื่อแก่นประสาทผมเป็นเวล4มั้งนะแต่อย่างที่บอกไปฮะผมจะฟาร์มม้วนคัมภีร์ก่อนอย่างน้อยอยากได้ชุดเพิ่มแปลว่าเราต้องตัดไม้รัวๆผมจะต้องเอาไม้เนี่ยไปป่นให้มันเกิดเป็นขี้เลื่อยขี้เลื่อยก็รวมกับใบหญ้าเป็นกระดาษแล้วกระดาษก็รวมกับได้กลายเป็นม้วนตำราตัดต้นไม้จนหมดหลังบ้านกูแล้วนะได้ไม้มา 5,000 อันปะโคตรเยอะนี่ใส่ลงไปให้หมดเลยหลักๆกูจะเอาแค่ขี้เลื่อยได้แหละเพราะเดี๋ยวเราต้องทำห้องหลอมละห้องหลอมก็ไว้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวย้ายกรงออกมาก่อนในที่สุดกูก็มีแล้วก็เหมือนโต๊ะช่างพื้นฐานก็อยู่โรงหลอมปะแต่โต๊ะช่างพื้นฐานผมไม่ค่อยได้ใช้ทำอะไรแล้วไงแต่เอาเข้าไปก่อนแล้วกันแล้วก็กำแพงครับประตูสวยติดหน้าต่างให้หน่อยปะทีนี้เราจะหลอมอะไรแล้วก็ประหยัดขึ้นไปอีก 25% ฮะเยอะมากเลยนะเว้ยเหล็กจาก20กลายเป็น15แล้วอ่ะแก้วก็เหมือนกันผมคิดว่าผมต้องเร่งเวลาซะหน่อยคงต้องขอทำโรงเลื่อยไม้เพิ่มอีกอันหนึ่งฮะนี่โรงเลื่อยไม้2อันแล้วก็จะเลื่อยไม้ได้เยอะขึ้นฮะแล้วก็ได้ขี้เลื่อยเร็วขึ้นใยพืชนี่ไม่ได้เป็นห่วงมากฟาร์มง่ายแล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้ทำกางเกงเขี้ยวกวงไร้ปาณีเลยโคตรแพงแต่ตอนนี้เวลอุปกรณ์ผมก็ขยับมาเป็น52แล้วครับนี่เอาขี้เลื่อยยัดลงไป200กว่าอันโอ้ไม่ไหวว่ะหมดนั่นผมได้กระดาษมาแค่นี้ครับยังไม่พอวิจัยรอบหนึ่งด้วยซ้ำสุ่มวิจัยวิทยาการมันใช้75ฮะโคตรเวอร์เลยไม่ไหวฮะอ่ะอย่างน้อยก็ได้ลองผมมีคายอีเจฟโพโลรานักพรตพูดอยู่ทำไมผมไม่เคยไปหามันวะตั้งแต่เวล35แล้วปะงั้นเดี๋ยวผมไปกระทืบมันแป๊บนึงก่อนเสร็จปุ๊บผมจะยิงยาวขึ้นไปหาลีแอนดราเลยครับผมเพราะไงเวลผมก็สูงกว่ามันตั้งเยอะพอสมควรอยู่แถมนะสิ่งที่เจ๋งมากๆคือเทียร่าแห่งหินผาเนี่ยผมเดาได้เลยมันต้องใช้สกิลเกี่ยวกับหินเว้ยเผลอๆตัวแม่งทำจากหินอาจจะเรียกโกลงโกเลมได้ครับแล้วอาวุธที่แรงที่สุดของผมตอนนี้เนี่ยคือคาถาศึกเหล็กไร้ปาณีมันใช้โจมตีโกเลมได้โคตรแรงไปเอาทีละอย่างทุ่งทอแสงแล้วมาถึงตอนกลางคืนพอดีถึงปุ๊บผมคงซัดมันเลยอ่ะนี่ปะโพโลรานักพรตพูดอ้อยังสวยเพราะฉะนั้นแล้ว This place is not meant for you ทั้งหมดนี้เคยเป็นของกูเว้ยรู้หรือเปล่าโคตรบูลลี่เลเวลห่างขนาดนี้แม่งบูลลี่จัดอ่ะบ้องตุยสวยดูดเรียบร้อยครับผมแล้วก็ปลดล็อกสกิลลวงตาดวงจิตหมาป่าตู้มเข้าให้โคตรแรงอยู่นะก็คือปล่อยหมาป่าใส่แล้วก็ติดวีคปะแต่อย่างที่เหมือนเคยคุยกันฮะผมไม่ค่อยเข้าใจสกิลติดวีคเท่าไหร่คูลดาวน์ลดลง 1% 2% รีเซ็ตคูลดาวน์อ๋อระหว่างที่เรามีสกิลลวงตาติดตัวสกิลเราจะคูลดาวน์เร็วขึ้นปะเออก็เจ๋งนะเป็นแบบว่าบิวโจมตีต่อเนื่องฮะไม่รู้ว่าผมสายโจมตีเฉยอะแต่มาไปหาลีแอนดรากันมันก็คือตรงที่ผมไปแวะก่อนหน้านี้ฮะโบสถ์ของผู้ต้องสาปจริงเราลองวิ่งขึ้นทางนี้ดูไหมลองวิ่งขึ้นทางนี้ดูเผื่อปลดล็อกประตูวาร์ปเพิ่มอู้อันนี้ไม่ใช่โซนสีเขียวแล้วนะอันนี้เป็นสีส้มครับผมเข้าสู่เนินเขาซิลเวอร์ไลท์พวกบนนี้โอ้โหแม่งโจรเฉยๆยังเวลโคตรเยอะแต่มีแร่ใหม่อยู่ตรงนี้ว่ะผมคิดว่าผมตีได้แน่เลยว่ะอันนี้โหดกว่าโซนฟาร์มของดันลี่ฮะอันนี้น่ากลัวอยู่คิดว่าไอ้คาถาศึกเหล็กไร้ปาณีผมน่าจะตีเข้าปะเข้าแลกเงินนะถืออย่างนี้นี่คือเราแตกไหมเนี่ยอ๋อแตกอยู่ฮะได้รับความเสียหายต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่เห็นรับดาเมจนะผมมีแลกเงินแล้วอะลองดูไปลองเดินเข้าไปดูฮะคือถ้าเราสามารถที่จะหาแกนวาร์ปในนี้ได้มันก็ประหยัดการเดินทางไปเยอะอันนี้เป็นพวกโฮลี่ป่ะเชี่ยนักบุญไม่ได้นักบุญเดินเข้าใกล้มันรู้แน่นอนฮะไม่ได้ต้องเดินหาแกนวาร์ปแถวนี้แป๊บนึงอ๋อคือทหารทุกคนจะมีนักบุญติดตัวฮะแบบว่าเป็นนักบุญเดินนำแปลว่าเราเลโลไม่ได้เลยเว้ยโคตรเสี่ยงกูทำบ้าอะไรของกูอยู่เนี่ยแล้วผมไม่รู้เลยนะว่ามันจะมีแกนวาร์ปหรือเปล่าอาจจะไม่มีก็ได้ฮะเอาวะรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองหมาป่าอย่างน้อยน่าจะโดดหลบอะไรได้บ้างเชี่ยแม่งมาแล้วคาถงคาถาโคตรน่ากลัวเลยตีนแม่งเต็มแมปเลยครับส่วนใหญ่เนี่ยเขตตั้งบ้านมันจะมีโหนดแร่ให้ฟาร์มครับผม
ดี๋ยวผมจะเลาะขวานะครับผมเพราะผมอยากรู้ว่าไอ้เนี่ยคืออะไรแน่นอนไอ้ตรงโซนนี้น่าจะเป็นเมืองแล้วก็น่าจะมีตีนอยู่เยอะมากๆแต่ผมจะไปตรงนี้ไม่ใช่แค่ทหารนะผมไม่มั่นใจเลยครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างรอกระทืบผมอยู่โอ้บอสว่ะเมอร์วินจอมเวทสีธาตุแม่งอะไรของมันวะมันเสกอะไรอยู่ก็ไม่รู้ฮะโอเคตรงนี้มีบอสครับผมอย่ามาอยู่กับกุ้งครับเอ้ยนี่บนนี้มันมีถ้ำวาร์ปว่ะกูสุ่มเสี่ยงวาร์ปหนีดีกว่าวะไม่เดินหาอันนี้แล้วฮะอันนี้วาร์ปไปไหนอะโถไอ้ควายเอ้ยแม่งอย่างไกลเลย ถ้างั้นผมสุ่มเสี่ยงที่เดิมฮะสุ่มเสี่ยงที่เดิมอ๋อคือมันล็อกที่ฮะถ้าเป็นถ้ำวาร์ปไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่โอ้โหอ๋อมันเป็นโซนของพวกโฮลี่เลยฮะดูเป็นที่ของพวกมันเลยแล้วกูกะจะแอบปลอมตัวเข้ามาเออคงเวิร์กแหละพะเนี่ยตามใดที่ยังไม่โดนจับได้ฮะแปลว่ายังเวิร์กอยู่ดูสภาพข้างบนแม่งเป็นอารามฮะแปลว่ากูไม่ควรขึ้นไปเด็ดขาดแต่ว่าประการแห่งแสงโอ้ my god ประการแห่งเฮ้ยออร่าศักดิ์สิทธิ์รุนแรงออร่าศักดิ์สิทธิ์รุนแรงเห็นป่ะเมื่อกี้กูเห็นแว็บนึงกูก็หนีออกมาแล้วครับมันเข้าโซนอะไรอ่ะค่ายทหารเฉยๆอยากรู้ว่าในกล่องมีอะไรอ่ะค่อยดูนะผมจะตายผมพูดละเชื่อกูได้วะกูได้วะเมื่อกี้ได้อะไรมาวะแผนผังอันนี้น่าจะอยู่เหนือเราเลยฮะเป็นไอเทมที่ไม่ได้จะต้องปลดล็อกเร็วๆนี้อะไรเงี้ยเสียวเดินเข้าไปเจอนักบวชอ่ะแต่อยากลองลัดตรงนี้ดูเนี่ยกูซนเลยกูขึ้นยาวเลยแหละไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องแล้วกูตอนนี้ซนแม่แล้วเราโซนแป๊บเข้ามาขนาดนี้แล้วคือไม่รู้แล้วฮะไม่รู้โอเคโอเคสวยกูก็แค่ชาวบ้านที่ผ่านทางมาโอเคในนี้มีแต่อัศวินมันไม่ค่ายทหารเนาะโอ้ my god เก่งตูดมากเฮ้ยเห็นปะเห็นปะเฮ้ยกูเจอแล้วครับนี่ๆๆเราเดินขึ้นนี่แกนวาร์ปอยู่ตรงนี้ฮะมันอยู่บนนี้ครับผมโบสถ์ของผู้ต้องสาปอู้มอนเยอะเลยฮะมาถึงข้างบนละกว่าผมจะขึ้นมาถึงข้างบนนี้ได้ผมใช้เลือดไปครึ่งนึงแล้วฮะแล้วก็กลางวันพอดีน่าจะไหวอยู่อันติก็มาแล้วด้วยสกิล C สกิล R แล้วก็สกิล T เหมือนเดิมฮะเจมีสกิลอะไรบ้างวะไม่รู้อ่ะผมฟาดไปก่อนอื้ออุ้ยเชี่ยมีสกิลแบบนี้ด้วยอุ้ยแรงสัตว์อุ้ยโอเคหลบได้หลบหลบได้หลบอันนี้สกิลระเบิดแรงแรงแต่รีเลือดละรีเลือดละโอ้ยเชี่ยผมต้องไม่โดนสกิลนี้มันเว้ยชิปหายละแป๊บนึงอันนี้อะไรวะอุ้ยไม่รู้ไม่รู้อุ้ยมันโหดมันโหดมันโหดจัดเลยอุ้ยเกือบตายได้เลือดมาอยู่ชิปหายละแป๊บนึงนะอึ๊บไอ้ฟัดเอาโล่มาโล่อาจจะพอกันอะไรได้ฮะผ่านเข้าไปเลยแล้วกันขี้เกียจสู้ใหม่แล้ววะอ๋อมันเริ่มใหม่แค่ตัวข้างหน้าโอเคได้อยู่ได้อยู่ของเราดรอปอยู่นะอยู่นี่เอามาเอาใหม่สกิล R สกิล T สกิล E ได้อยู่อึ๊บอื้อกูใช้โล่กูใช้โล่โอเคก็คือถ้าใช้โล่ปุ๊บมันก็ได้เลยปะอ๋อแล้วมันดิสแทรคได้ด้วยฮะเฮ้ยเจ๋งว่ะโล่อื้อมันได้นะเนี่ยเฮ้ยโล่โล่เจ๋งโล่เจ๋งโอ้เชี่ยเมื่อกี้โดนเมื่อกี้โดนสวยโอเคเชี่ยดูอยู่เฮียเดมแม่งมาละอึ๊บกูโดนหลบกูหลบได้อีกรอบกูหลบได้อีกรอบกูหลบได้อีกรอบเชี่ยกูหลบได้หมดเลยเหรออึ๊บโอเคนี่นี่ไม่รู้ผมไม่รู้ผมทำอะไรเมื่อกี้ผมไม่รู้แต่ช่างแม่งสกิลนี้สวยหลายๆครั้งกูไม่รู้ว่ากูทำบ้าอะไรแต่มันเวิร์กก็คือมันเวิร์กโว้ยดูเฮียเดมโอเคโอเคผมต้องเก็บสกิลไว้ใช้โอเคปุ๊บเปิดโล่เปิดโล่แล้ววาร์ปโอเคสวยอยู่ฮิวเลือกก่อนฮิวเลือกก่อนดูเฮียเดมมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้นี่จะมาตีไอ้นี่จะมาตีกูหลบโอเคแลกกันสวยบอสตัวนี้โหดมันเก่งฮะแต่ว่าผมเก่งกว่าเฮ้ยถึงจะตายไปรอบก็เหอะนักรบต้องมีบาดแผลดิแล้วก็ปลดล็อกสกิลฮะสกิลอันโฮลี่อู้อัศวินลัตติการแบบว่าแบทแมนงี้ปะก็คือเรียกอัศวินลัตติการขึ้นมาว้าไอตัวนี้มันจะตีศัตรูที่เลือดต่ำกว่า 30% แรงขึ้น 70% ทันไหมทันแหละแต่ไม่รู้ว่ะผมว่าโลก็เจ๋งละแล้วก็ปลดล็อกอาร์ติซันเทเบิลฮะเดี๋ยวต้องดูเอาไว้ใช้ทำอะไรแต่ที่แน่ๆนี่ผมทำหินเรียกค้างคาวได้ละทีนี้คิดว่าเวลรอ51ก็คือสูงกว่าเทียร่าอยู่ดีลองไปหาเทียร่าดูแล้วกันเทียร่ามันอยู่นี่ฮะลานหินผาอ่ะเทียร่าแห่งหินผามันก็ต้องอยู่แถวๆที่มีหินเยอะๆสินะเวล50ต่ำกว่าผม1เวลซึ่งปกติไม่ใช่สัญญาณที่ดีเท่าไหร่คงต้องลองแหละอ่ะถ้าตายก็อย่างน้อยให้เราอยู่ใกล้ประตูมิติฮะมาครับเจเน้นสกิลดาเมจก่อนแล้วกันแล้วก็เจก็ปล่อย
พลังทั่วๆไปปะโอ้มันทำอะไรอ่ะอ๋อเจโดคือเจ้เรียกโกเลมหรือเจ้กลายเป็นโกเลมวะไม่รู้โอเคโอเคและแม่งเรียกโกเลมเล็กแน่นอนผมจะตีมันไม่ได้ถ้าผมไม่ฆ่าโกเลมเล็กก่อนลูกสูตรโคตรโคตรแต่ดีที่โกเลมเล็กมันไม่ได้เลือดเยอะมากฮะสวยอยู่แล้วโกเลมก็ช้ามากเลยครับผมว่าได้นะแล้วนี่คือตีเข้าแล้วปะใช่ตีเข้ามันช้ามากครับผมอันนี้คือร่างสุดท้ายแล้วปะน่าจะยังหรอกน่าจะมีอีกฮะก็คือเป็นแบทเทิลที่น่ารำคาญครับผมเพราะว่ามันก็เรียกลูกกระจอกมันมาเรื่อยๆวาร์ปออกอ๋อกลับร่างเดิมแล้วปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ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 ้ยหลบโอเคมันเล็งเราเลยฮะเมื่อกี้อึ๊บโดดออกเชี่ยเกือบแล้วกูโดดเข้าไปวาร์ปออกคือมันเลือดเยอะเว้ยหลักๆอ่ะอ๋อนี่มึนหนอมึงมึนหนออันตีอันตีอันตีโอเคมันมีช่วงที่มันกลับร่างเดิมอยู่ต้องใช้ช่วงนี้ให้มีประโยชน์ฮะโอเคกลับร่างนี้อีกแล้วมันดูเป็นแบทเทิลที่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ป่ะวะอ๋อโอเคตอนนี้มันเริ่มใช้หลายท่าประกบกันแล้วฮะแปลว่ามีพื้นที่ให้ผมหลบน้อยลงป่ะเป็นแบทเทิลช้าๆฮะไม่ได้อะไรมากอุ๊ยอ๋อเชี่ยผมลืมคิดเรื่องตอนนี้ไม่มีที่หลบมันไม่มีเงาให้ผมโอ้มันไม่มีที่หลบให้ผมมาเด็แม่งกลางวันแล้วอะคือมันยื้อเวลาจัดๆเลยอะทุบหลบระเบิดโอเคเอ้าเฮ้ยกูโดนแดดได้ไงวะเอ้าเชี่ยผมอยู่ในเงาผมโดนแดดได้ไงวะฮะการีถ้าเมื่อกี้ไม่มีแดดผมไม่แพ้แน่นอนผมค่อนข้างมั่นใจเลยต้องรอกลางวันมาผมกำลังคิดว่าใช้เคียวเหล็กจริงๆอาจจะดีกว่าไอ้ตัวนี้มันเน้นให้ผมตีไกลอ่ะอันนี้อ่ะโอเคคือไอ้พวกโกเลมพวกนี้มันโกรธจัดอยู่ฮะแต่เห็นไหมเลือดมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเว้ยถ้าเราซัดด้วยเคียวได้ก็โอเคถ้ามันเข้าใกล้มันไม่ได้มันก็ไม่คุ้มอยู่ดีฮะคอนเห็นไหมง่ายกว่าเยอะก่อนหน้านี้ผมแทบจะต้องแลกกับมันเลยไม่คุ้มเนี่ยอย่างนี้ได้เลยเห็นปะถ้าเมื่อกี้กูใช้เคียวแม่งสบายไปแล้วง่ายเลยเนี่ยสกิลนี้จริงๆไม่ต้องวาร์ปก็ได้ฮะไม่ต้องเสียวาร์ประเบิดBitch, okay, มันคำรามแล้วแค่เดินสไตรฟ์ออกข้างแค่นั้นก็พ้นแล้วฮะสกิลนี้ไม่มีอะไรเลยกงจักรโคตรเวิร์กเลยกงจักรมันเวิร์กกว่าเยอะเลยว่ะกงจักร is คำตอบสำหรับเกือบจะทุกอย่างในเกมนี้กับร่างเดิมนั่นนี่รอปิดด้วยอันตีเลยมานี่ดิฮันนาปลดล็อกอะไรเอ่ย Pendant of Warlock แล้วก็สกิลลวงตาอู้ปลดล็อกสกิลอันติใหม่เรียกผู้พิทักษ์สเปกตรัมป้องกันพันธมิตรในพื้นที่แล้วก็สร้าง weakness ให้กับศัตรูที่อยู่รอบตัวเราก็คือปกป้องเราแล้วก็โจมตีศัตรูด้วยเฮ้ยเจ๋งอยู่นะเดี๋ยวลองฮะไม่จริงเดี๋ยวขออยู่ฟาร์มไอ้พวกนี้ก่อนวันนี้มีเยอะเลยอันนี้ฮะผมปลดล็อก Pendant of Warlock อยากลองทำ Artisan Table มาดูฮะเท่จัดเลยดูดิอ๋อมันเอาไว้ทำพวกแหวนพวกอะไรอย่างงี้ฮะซึ่งมันจะดีกว่าแหวนที่ผมใส่อยู่6เวลฮะเฮ้ยน่าสนใจหินไหยนะก็ทำด้วยของที่ผมมีโคตรเยอะด้วยนะสร้อยหินไหยนะมาก่อนใช้แก้วกับแซฟไฟร์ธรรมดาเพิ่มทีนี้อีแซฟไฟร์ธรรมดาผมมีไม่พอใช่ปะล่ะแต่ผมคิดว่าถ้าผมทำโต๊ะเจรไนในอัญมณีเนี่ยน่าจะทำแซฟไฟร์เพิ่มขึ้นมาได้เดี๋ยวไปฟาร์มเหล็กกับแซฟไฟร์กลับมาเพิ่มก่อนอ๋อได้แซฟไฟร์จริงๆด้วยฮะมีก็ขาดแค่เหล็กฮะขอกลับไปทำเหล็กหน่อยดีกว่านี่ลองใช้สกิลโกเลมดิปึ๊บโกเลมเอ้ยเชี่ยเดี๋ยวนะคือในระยะที่ผมอยู่ใกล้ๆมันผมไม่ได้รับดาเมจป่ะเมื่อกี้เชี่ยโกงอยู่นะโกงเลยแหละอารมณ์เหมือนใช้แฟนทอมเอจิสรัวๆดูเป็นสกิลที่ยืนกับบอสได้ดีเลยแล้วก็เซฟตัวเองได้ด้วยไอ้พวกนี้แม่งตีแรงโคตรเลยอะแล้วเลือดมันเยอะด้วยฮะแล้วข้างในมีพวกแม่งโคตรเยอะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ฮะสู้ยากอ๋อแต่ว่าฆ่าพวกมันได้แร่เหล็กโอ้อันนี้มีเหล็กอ่ะกูเรียกบอสเลยแล้วกันที่เกียจสู้อ่ะบอสกูก็เป็นหินเหมือนกันบุ้ยผมได้เหล็กมาพอสมควรอยู่ครับผมเกือบ 1,500 อ่ะอู้วินเซนต์ว่ะกระทืบวินเซนต์ได้ไหมอ่ะเผื่อว่ามันดรอปทั้งทรงหนังสืออะไรอย่างงี้ฮะลองดูเชื่อผมไม่เคยสู้กับมันดีๆเลยว่ะมันก็โหดอยู่นะเอาจริงโอ้มันใช้สกิลอะไรไม่รู้เกือบตายอยู่ฮะแต่ก็ถือว่าผมฆ่ามันแบบดีๆแล้วนี่ไง
อู้คืนนี้มีบัตรมูลฮะนี่ไงมันดรอปฮะเสื้อกอกเขี้ยวควงไร้ปานีเชียโอเคสวยถ้างั้นก็ได้ชุดเพิ่มอีกอันนึงฮะเออตอนแรกกะจะฆ่ามันเล่นๆฮะแต่มันไม่เล่นนะเด็กแม่งมันสู้กลับมันเก่งเลยแหละรอบนี้แทบไม่ได้อยู่บ้านเลยผมออกไปกระทืบคนตลอดอะเดะทีนี้ก็ทำได้แล้วครับ Pendant of the Warlock เอามาเนี่ยแล้วเวลผมก็จะเพิ่มมาอีก6เวลแปลว่าผมน่าจะแท็ก V บัตรได้สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วปะใช่ฮะผมแท็ก V บัตรได้จนถึงจบบท3แล้วแต่ว่ามึงค่อยๆกันเพราะว่าดูสภาพสิ่งที่กูจะต้องเจอแล้วนี่คือหนักเลยฮะอันนี้คืออะไรไม่รู้อะ The ยุคแห่งบาลาตันวอทนักล่าวิญญาณก็มาแม่งมีราชินีแมงมุมด้วยอะไรวะเนี่ยทำไมศัตรูกูมันเริ่มไม่ใช่มนุษย์แล้ววะโอ้โหนี้หนักเลยใจเย็นๆก่อนหลังๆแม่งมีแต่สัตว์ประหลาดอะไรวะอย่างน้อยผมเอาหนังสือมาเรียนรู้ได้ตูมเขาให้ชุดนี้ทำไงเอ่ยขาดซิกเลเตอร์ทำได้นี่อันนี้ครับเสื้อเกาะเขี้ยวกวงไร้ปานีทีนี้ก็จะเป็นเวล58ละฮะ58นี่ก็คือตบเซตนี้เริ่มได้ละฮะแต่ผมอยากลองทำนี่ก่อนโต๊ะเจรนัยอัญมณีซึ่งกูก็ยังไม่มีพื้นห้องของพวกแม่งไม่เป็นไรอ๋อนี่ฮะคือเราเอาพวกแร่หยาบมาทำเป็นแร่ธรรมดาได้แล้วก็ผมมีคัมภีร์พอเรียนรู้ของใหม่ๆละฮะลองดูน้ำปรุงต้านไฟปะเอออันนี้ดีอยู่เผื่อสู้กับศัตรูที่มันใช้ไฟเยอะๆจะสังเกตว่าผมลืมภารกิจหาธาตุไม่บริวารของผมไปเลยนะครับผมนึกออกแล้วงั้นเราจะกลับไปหาบริวารของเรากันสมมติว่าผมอยากไปรับคนกลับมาใช่ไหมผมต้องมีโต๊ะแปรธาตุซึ่งผมอ่ะมีพื้นห้องแปรธาตุแล้วโต๊ะแปรธาตุผมก็มีแล้วฮะเดี๋ยวทำกันสักทีดีกว่าเนาะแปลว่าผมต้องสร้างห้องวางโต๊ะแปรธาตุขึ้นเพิ่มอีกอันนึงพื้นห้องแปรธาตุโคตรเท่เลยฮะห้องมันเล็กนิดเดียวเองเนาะถ้าผมปลดล็อกประตูใหญ่เมื่อไหร่ผมเอาจากไอ้นี่ฮะออกเตเวียนกัปตันของกองกำลังอาสามันจะปลดล็อกทางเข้าปราสาทกว้างวางเป็นประตูใหญ่ในบ้านเราได้ไงอันนี้เราก็วางงี้ไปก่อนจะได้เดินเข้าออกได้2ทางนี้เราก็วางโต๊ะแปรธาตุได้วางเข้าไปตรงกลางเวิร์กช็อปที่ผมใช้ห้องแปรธาตุเหมือนจะมีแค่โต๊ะอันนี้นะจริงเราทำได้หลายอย่างเลยฮะทำน้ำยาต้านพลังศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วด้วยก็คือเอาไปสู้กับพวกนักบุญอะไรเงี้ยได้ดีแต่ผมจะทำอันนี้ก่อนทำอัญเชิญแห่งสนธยาต้องใช้หินไหยนะแล้วก็เห็นนรกเรามีหมดแล้วครับครับทีหนึ่งมันได้3อันเลยเหรอวะอ๋อได้5เลยฮะสุดยอดเอาคนกลับมาได้ตั้ง5รอบถูกมากเลยนะถ้างั้นเดี๋ยวไปหารับคนกลับมาก่อนข้างหน้าอารามดัลลี่มันจะมีตัวใหญ่อยู่เสมอถ้าจำไม่ผิดนะนี่ๆเห็นไหมมันจะมีตัวใหญ่ไม่มากก็น้อยอยู่ตัวนึงฮะ77ที่เป็นกาดผมว่าได้นะเดี๋ยวเรียกไอ้นี่มาก่อนเราฆ่าสักตัวนึงก่อนฮะทีนี้ไอ้นี่ก็จับได้อึ๊บอ่ะจับให้มันตีเลยอีกทีผมมีเลือดให้ใช้อยู่ได้อยู่ได้แล้วฮะทีนี้ผมสามารถใช้ไอเทมอันนี้กับมันได้ปะแล้วมันก็จะกลับบ้านเราฮะเลือด 77% ไม่เลวเลยไม่เลวไม่ถือว่าเร็วมากไม่ต้องเดินพามันกลับไปอ่ะเออแล้วถูกมากฮะมันใช้แค่ผงกระดูกหรืออะไรงี้เองแปลว่าไอทหารคนเมื่อกี้ก็จะไปโผล่ที่บ้านผมนี่ไงมันกลับมาบ้านแล้วฮะสบายจัดทีนี้ผมต้องทำไงอ่ะผมไม่รู้ว่าเผด็จศึกมันคืออะไรอ่ะลองกดดูดิปึ๊บอ๋อเราก็แค่รีชาร์มมันฮะอันนี้ลงไปซะทีนี้เฮียแกจะมีประสิทธิภาพ 24-30 ฮะมันเป็นหน่วยยุทธการก็ไม่เลวฮะถ้าเราเจอเลือด100เราค่อยเปลี่ยนอย่างน้อยพอมันแปลสภาพแล้วผมจะได้ส่งเมดิสันออกไปทำงานสักทีทีนี้ระหว่างเรารอเขาเนี่ยผมจะมาทำยาครับผมเพราะว่าผมควรที่จะเลิกกินยาสัตว์สมานได้สักทีมันฮีลเลือดแค่25ครับอันเนี้ยมันฮีลเลือด55แถมฮีลเร็วกว่าด้วยไอ้แต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าผมทำน้ำปรุงกุหลาบเลือดได้ก็โอเคนะมันไม่ได้ดีเท่าแต่มันก็ไม่ได้แพงเท่าด้วยเหมือนกันแต่ความตลกคือผมไม่มีกุหลาบเลือดฮะไปเก็บแป๊บนี่ได้ยังได้แล้วฮะแฮร์รี่แล้วกันแฮร์โรแม่งเรียกยากฟื้นซะไอ้หนูทีนี้เราก็มี2ตัวแล้วฮะสั่งไปทำภารกิจแป๊บอันนี้เอาชุดโง่ๆไปก่อนเอาแหวนกระดูกไปด้วยจริงถ้าผมไม่ใช้ขวานจริงถ้าเอามาให้มันใช้ก็ไม่เลวนะทีนี้ผมก็จะส่งพวกมันไปได้ละอันนี้โอกาสสำเร็จมันบวก 20% น่ะถ้าได้ม้วนตำรากลับมาเป็น100แผ่นจริงๆอันนี้คุ้มลองดูครับนี่ไปเลย23ชั่วโมงและในส่วนของผมนั้นผมจะมาทำน้ำปรุงกุหลาบเลือดทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ฮะเราทำได้7อันป่ะ7อันก็เยอะแล้วทีนี้พอผมมียาแล้วเนี่ยตัวต่อไปที่ผมอยากไปกระทืบนะครับคือเจสนักล่าแวมไพร์เพราะว่าเจสแกจะปลดล็อกนี่ฮะแก่นเลือดแท้อย่างแรกเลยที่ผมจะต้องใช้ในการอัปเกรดแก่นประสาทขั้นต่อไปอย่างน้อยก็เข้าใกล้เป้าหมายมาเพิ่มฮะและแน่นอนเจสแม่งปลดล็อกปืนอเมริกันไทม์อยากลองดูฮะถ้าผมถือค้อนอะเวลผมจะสูงกว่าเจ้เว้ยเวลผมจะกลายเป็น58ฮะสูงกว่าเจ้1เวลซึ่งยังไม่ค่อยดีนะเอาจริงเพราะว่าค้อนมันเป็นอาวุธระยะใกล้ฮะถ้าผมจะใช้ท่านี้เข้าไปตีอะผมต้องเก็บวาร์ปเอาไว้ใช้เพื่อหนีออกมาหลังๆมันไม่ค่อยใช้อาวุธที่เหมาะเท่าไหร่ฮะคือดูทรงเจ้แม่งเป็นตัวตีไกลเว้ยพอเจ้ปลดล็อกปืนอีที่ถืออยู่ที่มือซ้ายของเจ้แม่งเป็นปืนแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วผมจะทำครอสโบว์มาครอสโบว์แรกของเราขอดูสกิลหน่อยทำอะไรได้บ้างไม่ต้องใช้กระสุนปะฮะยิงช้ามากระยะไกลกว่าสกิลนี้สกิลคิวก็คื
ไออย่างเงี้ยอยากได้สวยผมชอบสกิลที่เราวางตำแหน่งได้มากๆแล้วก็สกิล E อันนี้ก็คือยิงแล้วติดสโลแปลว่าเราควรใส่สกิล E แล้วค่อยใส่สกิล Q 1ในสกิลผมจะเลือกสกิลนี้ฮะระเบิดกระดูกเพราะว่ามันวางตำแหน่งได้ใช้กับพวกศัตรูที่โจมตีระยะไกลได้ดีมากๆอีกสกิลนึงเนี่ยน่าจะต้องใส่เป็นสกิลนี้เพราะว่าโล่รอบที่แล้วที่เราใช้คือโคตรโหดเลยฮะแล้วก็จากที่เคยเจอมันเนี่ยเหมือนมันจะเดินฮะมันไม่ใช่บอสที่มีอารีนาเป็นของตัวเองคล้ายๆน้องมันนั่นแหละบอสประเภทเดินอ่ะมันมีอย่างนึงที่ผมจะใช้ได้เว้ยคือนี่หินพวกนี้ฮะหินพวกนี้มันต่างจากหินปกติคือมันทำลายไม่ได้ครับผมบอสก็ทำลายมันไม่ได้เหมือนกันแปลว่าเราสามารถวิ่งวนเป็นหนังอินเดียได้ฮะนี่ใกล้มากละมันเดินอยู่แถวนี้เลยอยู่ไหนวะนู่นอยู่ข้างหน้าเลยฮะผมจะเดินตามมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะอยู่แถวที่ผมรู้สึกว่าสู้ได้นะเนี่ยผมอยากสู้กับมันตรงนี้เลยตรงนี้เลยต้องลากมันมานี่ให้ได้กูไม่มีอะไรกูคนปกติเจอคนปกติหินตรงนี้กูวิ่งเป็นอินเดียนดูดได้นี่มันรู้ว่าแล้วมันรู้แน่เลยone shot one kill มึงเป็นวิดีโอเมคเกอร์เหรอเฮ้ยได้แล้วเนี่ยกูวิ่งเป็นหนังอินเดียได้ฮะโอเคเลยเห็นป่ะไม่ว่ามันจะใช้สกิลอะไรผมหลบได้ฮะเพราะว่ากูหลบหลังหิน one shot one killยิงงี้ด้วยเอ้ยเชี่ยมันดักแต่ผมมองไม่เห็นมันนะระหว่างที่ผมอยู่หลังหินแบบนี้อันนี้ก็เสี่ยงอยู่ฮะนี่อันนี้โดนแน่ๆโดนก็โดนนิดเดียวแม่งอันนี้วางงี้ตุ้มกินเวลาว่ะแบบเนี้ยลองใช้อันติดิอึ๊บเชื่อผมโดนใบว่ะโอ้เวลามันติดใบมันอันตรายจัดเลยฮะอยู่ยากอยู่อึ๊บโอเคสวยท่านี้กันวันช็อตวันคิวของมันได้กันได้ก็กันฮะเอามาอึ๊บสกิลทีบอสไปตีมันไปตีมันดิเอ้าไอเชี่ยบอสกูไปยืนโง่ไปตีไอตัวใหญ่เฉยเลยโอ้มันยิงเร็วขึ้นฮะวันช็อตวันคิวมันอ่ะผมว่าอันนี้เวิร์กกว่าว่ะมันเล็งได้อ่ะเห็นปะนี่แค่มันโดดหลบได้แม่งโคตรโกงเลยโดดหลบแล้วแม่งวางระเบิดด้วยฝ่ายนี้มาตรงนี้แน่ๆๆอันนี้เวิร์กกว่าเยอะเลยกูได้ละมาดิอึ๊บโอเคซัมมอนมอนโอเคมันฉลาดอ่ะมันวางกับดักรอบหินแม่งมันฉลาดจัดเลยอึ๊บโอเคได้อยู่อย่าเดินเหยียบกับดักมันหายไปอยู่ฮะมาไปสู้กับกระดูกผมเมื่อกี้ผมซัมมอนกระดูกใส่มันไม่ต้องห่วงนี่มาทางไหนกูหนังอินเดียไม่ยังไงเล่าเฮ้ยอย่า one shot one kill เดี๋ยวผมจะเปิดอันติตรงนี้นะครับอื้อตีกับมึงกูติดใบมันทำติอะไรไม่ได้เลยฮะแต่น้อยผมมีอันติดูดเลือดมาแล้วโอเคได้อยู่ปั่นวิญญาณสกิลซีพวกกูวาร์ปหลบ one shot one kill นี่ one shot one kill มันจะตายแต่เพิ่งปล่อย one shot one kill เหรอเฮ้ยฆ่าอะไรเนี่ยว้ายมึงแพ้หินนะเดเจกูทำหน้าไม้มาทำไมมันยากพอสมควรฮะปลดล็อกอะไรอะ malicious wave blade อะไรเนี่ยอ๋อดาบเวล19ฮะคือของดีเลยแหละแต่ว่าผมต้องปลดล็อก Ancestral Forge ก่อนแล้วก็ปืนพกเหล็กไร้ปานีฮะอ๋อคือผมปลดล็อกปืนแล้วก็ปลดล็อกปืนพกเหล็กไร้ปานีเลยเหรอเจ๊แม่งบังเอิญดรอปป่ะเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้ได้คาถาใหม่ฮะ Chaos อ๋ออันติเชียร์อันติใหม่กูเอามาแทนอีโกเลมโง่เมื่อกี้เลยโกเลมเมื่อกี้มันยืนเฉยนะคือมันไม่ได้ยืนเฉยหรอกมันเดินไปตีไอพี่ยักษ์ที่เดินมาพอดีฮะแต่แบบมึงช่วยจัดลำดับความสำคัญหน่อยระหว่างบอสที่กูสู้อยู่กับไอยักษ์ที่เดินมาจากไหนไม่รู้ผมจะลองใช้อันติกับไอ้นี่นะขอร้องอย่าเป็นไอเบนกูขี้เกียจสู้กับบอสอีกตัวถ้าเป็นไอเบนกูจะหนีละแม่งตายเลยมันคือสกิลนี้เลยเว้ยปุ๊บแค่มันยิงลูกใหญ่แล้วยิง3ลูกระเบิดด้วยฮะยิง4ลูกอ๋อยิง4ลูกแล้วก็ระเบิดด้วยก็แรงอยู่ไหนดูดิปืนทำไงเอ่ยปืนพกเหล็กครับผมทำได้เลยนะเดี๋ยวกูเอาอีหน้าไม้ไปย่อยแป๊บนึงเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าปืนมันไม่ดีเท่าหน้าไม้ก็ยังไม่ใช้ฮะยิงเป็นไงบ้างแม่งยิงสลับกันแล้วยิงเร็วด้วยนะปึ๊บโคตรเท่เลยโป่งอันนะอาจจะโป่งมันเท่กว่าละตอนนี้มันเท่กว่าละสกิลคิวอ่ะจุ๊บโป่งโอ้โหชิดว่าอันนี้อะไรอ่ะหมุนตัวหลบตามด้วยยิงกระสุนระเบิดสร้างความเสียหาย 25% กระสุนจะระเบิดหลังจาก3วินาทีแล้วก็สร้างความเสียหายอีก125แล้วก็ติดน็อคแบ็คด้วยนะเห็นมันเขียนเนี่ยทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังไปไหนลองดิกิ้งไปทางนี้มันจะยิงไปทางนี้ด้วยเหรอปุ๊บแล้วยิงขวาได้เชี่ยเจ๋งนะเว้ยดูแล้วยิงโป๊ะฟุ๊บกิ้งหลบฟุ๊บยิงอ๋อเ
ชิบะเท่มากแล้วอย่าลืมฮะผมอัปเกรดปืนได้แล้วด้วยเพราะตะกี้ได้หนังสือมาเว้ยคือเจ๊แบบปลดล็อกปืนให้ผมแล้วก็ดรอปหนังสือปืนในเวลาเดียวกันฮะสุดยอดเป็นปืนสีทองละนี่ปลดล็อกสกินทองดูครับว่ามันแพงแค่ไหนเอ้ยไม่แพงนะแผ่นไม้เสริมเหล็กแกนเลือดใหญ่3แล้วก็ทับทิมธรรมดาไม่แพงเลยถ้างั้นผมเอาหน้าไม้ไปย่อยดีกว่ามันยิงช้าไปฮะบอสหลังๆแม่งตีโคตรเร็วเลยแล้วก็เนี่ยฮะอ๋อนี่คือไร้ความปราณีด้วยเชี่ยเท่กว่าอีกกูได้ละดาเมจก็เพิ่มเข้าไปอีกฮะยิงแรงขึ้นนัดละ4ดาเมจเยอะนะเว้ยเป็นอาวุธระยะไกลที่เราถือแล้วเวล158ละฮะแรงด้วยโปะโปะนี่ถ้างั้นนี่เลยมั้ย Frostmaw เงาสยองแห่งเขาหิมะไอ้เหี้ยมันแปลเท่นะเว้ยบางอย่างมันแปลเท่บางอย่างก็แปลคริ้นจ์บางอย่างก็แปลผิดไปเลยเอามาหุบเขาหิมะมันมีเขาหิมะอยู่ในแมปตรงไหนวะมันอยู่ห่างไกลมากฮะตะวันออกก็แสดงว่ามันคือนี้แหละภูเขาศักดิ์สิทธิ์แน่นอนถ้างั้นเราวาร์ปไปอันนี้ฮะอุ้ยหมาป่าสีขาวชิดโดหมาป่าน้ำแข็งฮะอุ้ยอันนี้คือโซนน้ำแข็งหรอเทจัดมีหิมะปะมีน้ำแข็งโอ้98อยากได้อยากเอาหน้าเอาหน้านะหัวอันตีใส่หมีแมงเลยฮึบโป่ง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 เชี่ยหมีแมงโหดจัดจัดยิงแมงอ่ะยิงมึงเลยนะอึ๊บลบยิงกาดเอ้ยเดี๋ยวดูเลือดก่อนสวยเชี่ยได้หัวใจและตำหนิด้วยฮะวันนี้ได้ไปหลายโซนจัดๆเลยอะแต่ว่าโซนนี้ก็ดูโหดเลยฮะเชี่ยถ้าตั้งบ้านโซนนี้ก็ไม่เลว What the hell โอ้เชี่ยน่ากลัวจัดๆเลยอันตียังไม่มาแต่ช่างมันฮะเราต้องสู้กับมันให้จบก่อนหมดกลางคืนนะอันนั้นหนึ่งสองสกิลนี้ปุ๊บปุ๊บยิงโป่งโป่งโป่งแรงไหมวะก็ได้อยู่สกิลคิวลบอู้อันตรายอยู่อันตรายอยู่ปึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บกูหลบกูหลบจึ๊บจึ๊บจึ๊บมึงยิงอะไรของมึงเนี่ยเอ้ยสู้ได้เลยนะน่ะโอ้ my god สู้ได้เลยฮะปึ๊บโล่นี่ไม่ได้แดกกูครับหึยิงปึ๊บป่องป่องป่องปึ๊บหลบปึ๊บยิงมึงยังไงอ่ะมึงยังไงอ่ะหึโป๊ะโป๊ะอะไรนี่มันอะไรกันครับโอ้ชิบหายละชิบหายละโอ้ยโอ้ยพื้นพื้นพื้นดู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 พื้นหลบ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 มันหายไปแล้วอ๊บอะไรอะไรเอ้ยจับนี่ไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกโอเคโอเคได้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 จับฟึบฟึบจับฟึบจับฟึบนี่ไม่ได้แดกครับหลบอึบนี่อะไรท่าอะไรโอ้ยอย่าเดินไปเจอหมีนะขี้เกียจสู้กับหมีฮึบปรกูเชี่ยวาร์ปหลบวาร์ปหลบกูปล่อยสกิลทีด้วยมันยังไงมันยังไงให้มันรู้ด้วยเชี่ยแม่งมันจะจัดกูหลบได้กูหลบได้มึงยังไงอ่ะมึงยังไงกูได้กิ้งจริงด้วยโป่งโป่งโป่งนี่จังไหนมึงจังไหนคนบ้านไหนนะไออุ้ยเฮ้ยท่านี้กันไม่ได้ท่านี้กันไม่ได้โอ้ยเชี่ยใช้สกิลนี่แล้วโอเคต้องรีบฆ่ามันเริ่มอันตรายแล้วพื้นพื้นพื้นดูพื้นไว้มันมาข้างหลังมาข้างหลังวาร์ปหลบวาร์ปวาร์ปหลบไม่ทันชิบหายอ้อยหลบพื้นพื้นพื้นโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวมันจะอีกรอบนึงเดี๋ยวมันจะอีกรอบนึงโอเคผมมีสกิลวาร์ปแล้วมาอะไรวะอ๋อไปสู้กับหมีมึงสู้กับหมีอะไรวะสู้กับกูนี่สู้กับกูนี่อ้าวจบแบบอย่างนั้นเลยแวมไพร์คนคอนนี่ประตูยังมีก่อนคนคอนมีอะไรกูเก็บหมดอู้เคลมอร์แห่งความสะพรึงไอ้บอสตัวเมื่อกี้เวลน้อยกว่าผม1ฮะเดิมทีมันอาจจะควรยากนิดนึงแต่แบบง่ายอ่ะง่ายเลยเมื่อกี้โอ้ my god ขอเสียงคนคอนในคอมเมนต์หน่อยครับเพราะคือหมีในนี้มันให้ซิกไฮท์ฮะโอ้เฮ้ยดีที่ปลดล็อกสกิลแช่แข็งด้วยปะลองได้ปุ๊บเหมือนมีสกิลอันโฮลี่อีกอันนึงฮะก็เจ๋งดีเจ๋งดีนี่ครับเรียบร้อยแล้วก็ปลดล็อกกระเป๋าใหญ่ด้วยกระเป๋าใหญ่นี่ดีเลยถ้ามันเพิ่มช่องเก็บของเข้าไปอีกผมก็จะของไม่ค่อยเต็มเพิ่มเข้าไปอีกฮะบอสตัวต่อไปที่เราไปกระทืบได้จริงๆ2ตัวนี้ก็กระทืบได้เลยนะฮะเพราะเราเป็นคนคอนแล้วไงราเซลนักเทศนำทางทางตะวันตกครับผมเดี๋ยวกลับไปเก็บของก่อนดีกว่าเผื่อว่าของดงของดรอปอะไรงี้ฮะแถวนี้ไม่มีประตูวาร์ปเลยหรอก็มีอันนี้อ่ะกลับที่เดิม